อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีแตงโมมาฝากคุณผู้ชมแต่แตงโมของเราสองคนเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแตงโมเป็นผลไม้เป็นลูกๆมาเฉาะเย็นๆมาฝากนะวันนี้ของเราเป็นเค้กแตงโมค่ะคุณผู้ชมเค้กของเราเป็นเค้กแบบนึ่งล่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีเตาอบเนี่ยนะคะก็สามารถใช้รังถึงนึ่งเค้กสูตรนี้กับเราสองคนได้เลยการทำเค้กของเราก็ต้องใช้แป้งเค้กเนาะแป้งเค้กของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะเป็นแป้งเค้กตราลิบบิ้นค่ะคุณแถบสีชมพูตรงนี้มี TFM แล้วก็มีโลโก้ลิบบิ้นตรงนี้แบบนี้นะคะใช้อ่างผสมเนาะใส่ลงไปในอ่างผสมเลยค่ะอ่ะละมาเคล็ดลับการทำให้การตีเค้กของคุณง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะหลังจากคุณใส่แป้งเค้กแล้วคุณใส่น้ำตาลทรายผงฟูนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะและวานิลาผงค่ะจากนั้นนะคะใช้พายางก็ได้คุณคนส่วนผสมแบบนี้ค่ะเพื่อให้น้ำตาลทรายนะคะไปกระจายแป้งของเราทั้งหมดในอ่างทำให้แป้งของเราเวลาตีง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะไข่ไก่แช่เย็นจัดค่ะน้ำเย็นจัดเช่นกันค่ะโอเคส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วนะ SP ใส่เข้าไปสารเสริมคุณภาพที่ชื่อ SP ของเราเอาช้อนตักใส่ลงไปสปีดตาม1นาทีนะเตรียมกะทิแล้วนะโอเคเราไม่ต้องไปคั้นกะทิต่อไปคุณเพราะว่าเรามีนี่เลยอัมพวากะทิ 100% เขย่าเปิดขวดแล้วก็เทง่ายมาก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 เราใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้เดี๋ยวเราจะนึ่งเขากันแล้วในพิมพ์ซิลิโคนเราเนี่ยเราก็จะโรยงาดำใช่เหมือนเม็ดแตงโมอยู่ข้างในจากไอเดียที่พรั่งรูของอาจารย์มีโอเคเราจะตักส่วนหนึ่งนะเป็นสีขาวสีขาวนะส่วนหนึ่งสีเขียวใช้ช้อนคนได้ไหมได้แล้วก็ส่วนที่เหลือสีแดงสีแดงสีขาวนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะสีเขียวสีแดงสีตะล่อมเราจะตักส่วนผสมแต่ละชั้นนะคะเข้าถุงบีบมามีทำแล้วกันเดี๋ยวไม่เป็นแตงโมแล้วเดี๋ยวบ่นเราเกือบๆครึ่งพิมพ์แต่ไม่ถึงนะเนื้อแตงโมต้องเยอะเปลือกต้องบางนานาใส่สีขาวได้ไหมได้เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงบอกว่ามันยากแต่เราต้องทำยังไงขั้นตอนที่สนุกที่สุดนะคะเราจะเคาะทั้งถาดก็ไม่ได้เราก็ต้องยกซิลิโคนของเรายืดดึงๆนิดนึงนะคุณนะแต่ซิลิโคนต้องทาเลยขาวนะหรือไม่ถึงมาไม่ออกนะโอเคพออ่ะโอเคโอเคน้ำเดือดนะกับไฟอ่อนเริ่ม7 นาทีโอเคอ
ช้มือเลยเหรอโอ้โหโอเคเมมือเล็กจากนั้นนะคะพับใส่ตะแกรงค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เสิร์ฟได้เลยค่ะอีกหนึ่งไอเดียนะคะการทำเค้กด้วยวิธีการนึ่งเนาะอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราไปทำกันค่ะกับเค้กแตงโมนึ่งวันนี้คุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญานะคะพวกเราทั้งครอบครัวจะมีความสนุกความอร่อยให้สายหวานได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับขอเอาใจสายหวานนะครับด้วยการส่งท้ายฤดูกาลของผลไม้ในดวงใจอย่างมะยงชิดนะครับและใครที่ชื่นชอบกาแฟเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือมะยงชิดโคบรูครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีพายทอดไส้ข้าวโพดมาฝากคุณผู้ชมนะครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะบอกเลยว่าช็อกโกแลตเลเวอร์เนี่ยจะต้องฟินไปตามๆกันเลยล่ะเพราะเมนูของเราวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าบรูกี้นั่นเอง